สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่มิวสิกมูฟครับวันนี้เราเจอใครเนี่ยมาสัมภาษณ์เขาเลยดีไหมดีสไตล์หมาติดเกาะนะเจอปุ๊บลุยเลยตรงนี้มีโปสเตอร์อะไรใครบ้างครับเราเจอใครบ้างอ่ะพี่เก่งปอยมีพี่ปอยนะครับพี่อิงมาวีมีเลคคอร์ดมีเลคคอร์ดมีใครบ้างอ่ะมีน้องใหม่ครับฟกซองฟกซองมีพอสซิลิฟูสซีซั่น5ฮิวโก้เป็นดอเป็นดอซื้อป๊อปป้าพี่แดกซิลพี่แดกแล้วก็นี่โกสมิวสิกมูฟมิวสิกมูฟมีพี่บุกแหนมนี่โอมอินโก้อินดิโก้โดสวงเอลิสนะครับวงนี้น่าจับตามองเพราะว่าทุกคนเล่นดนตรีเก่งมากใช่เลยน้องตาลนี่สุดๆเลยมือกลองคนนี้นี่เก่งมากมือกีตาร์เก่งมากตั้งแต่เขายังไม่น้องคัฟเวอร์ใช่ไหมใช่น้องคัฟเวอร์แล้วมีคนนี้ครับน้องเอิร์ธครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตเห็นเองว่าเฮียมึงแม่งท็อปแฟนผมเป็นท็อปแฟนน้องเอิร์ธครับโอเคเดี๋ยวตามๆมาดูกันครับเจอพี่วัดกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหยื่อรายแรกของเราครับพี่เก่งเพราะว่าผมจะบอกว่าวันนี้ผมเดินมาเจอใครผมจะขอสัมภาษณ์คนคนนั้นพร้อมครับโอเคจับแสงแป๊บนึงขอจับแสงแป๊บนึงทีมงานจับแสงหน่อยครับสวัสดีครับพี่เงาะ5 4 3 2แสงพร้อมครับโอ้โหสวัสดีครับผมวชระนักร้องนำจากวงเลเมดอร์ครับสวัสดีชาวมาติเกาะด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้อยู่กับนักร้องของวงที่ถือว่ามีพลังมากๆเพราะผมเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตกับเขามาแล้วเห็นพลังเขาครับสวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเลยดีกว่าว่ามันเริ่มต้นการเล่นดนตรีของวัดมันเริ่มมายังไงอ่ะอยากรู้เริ่มต้นก็เหนียวจากบ้านเลยครับเหนียวจากบ้านเลยใช่เหนียวจากบ้านผมเหนียวจากบ้านตอนอายุประมาณ17ย่าง18หนีอยู่ขอนแก่นสักประมาณสักประมาณสัก 4-5 ปีแล้วค่อยทิ้งชีวิตที่ขอนแก่นอีกเพราะรู้สึกว่ามันสุดละที่ตรงนั้นมันสุดละมันไม่มีอะไรให้ผมค้นหาละผมเลยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพด้วยเป้าหมายเดิมครับอยากเป็นศิลปินเหมือนเดิมและในระหว่างทางที่ตอนที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยคือเราเล่นดนตรีกลางคืนเล่นอะไรด้วยอย่างนี้เล่นกลางคืนอย่างเดียวครับเล่นคืนอย่างเดียวแล้วเริ่มมีแบบเขียนเพลงเก็บเพลงอะไรไหมเริ่มเขียนเพลงแล้วครับเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วเขียนมาตลอดแล้วก็ทำเพลงทำวงแล้วทำวงชื่อวงว่าสตรีนิยมสตรีนิยมมีสตรีนิยมใช่ครับมีวงก็มีซิงเกิลกับโคดอินดี้กับพี่เฮงโคดอินดี้จึงเป็นคนที่มาหมายบ้านปั้นมือผมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็ไม่มีอะไรครับมีรถคันหนึ่งกีตาร์หนึ่งตัวตะกร้าผ้าหนึ่งหมอนหนึ่งพุ่มหนึ่งกับเมียอีก5ไม่มีเมียมาครับไม่มีก็ดีครับพี่ก็เข้ามาก็ไปนอนในผับนะไม่มีที่นอนนะแสดงว่าตอนนอนบนผับก็คือมาเล่นในเล่นที่ผับเล่นที่อะไรแล้วก็คืออาศัยนอนที่ร้านเลยนะครับเขาก็เมตตาเราให้เรานอนที่นั่นเราก็ทำงานเล่นดนตรีด้วยแล้วก็แบบดูวงดนตรีอะไรให้เขาแล้วก็นอนบนผับชั้น2กับพ่อบ้านตื่นมาตอนเที่ยงก็ต้องเขียนเพลงเขียนเพลงทุกวันเพราะว่าอยากเป็นนักแต่งเพลงอยากเขียนเพลงเองอะไรอย่างี้ครับก็แสดงว่าระหว่างทางที่ในการเล่นดนตรีก็คิดในใจก็ยังคิดตลอดแหละว่ากูคือต้องเป็นศิลปินให้ได้ต้องเป็นนักร้องต้องเขียนเพลงต้องอะไรให้ได้เพราะว่าเรารู้ว่าศิลปินเนี่ยมันจะต้องสร้างงานให้ได้เรารู้แค่พื้นฐานศิลปินน่ะคือต้องสร้างงานคิดงานให้ได้ก่อนมิฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นศิลปินตัวจริงอ่ะมันต้องคิดให้ออกคิดให้เป็นครับคือสมองเราก็เหมือนดินสอมันต้องเหลาผมคิดอย่างนี้ตลอดโอ้เป็นความคิดที่ดีมากนะคือถ้าบางทีมันแค่ตามฝันอย่างเดียวแล้วโดยที่ไม่ได้มุ่งมั่นไม่ได้เหลาไม่คอยขัดเกลาตัวเองมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีใช่ใช่ครับเราจะรู้ข้อผิดพลาดเสมอก็ผ่านมาจากตอนนั้นมาสัก6ปีเพลงที่ผมเขียนไว้ผมก็ได้ใช้ในการมาปล่อยซิงเกิลกับมีเนี่ยตั้ง2เพลงที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเขียนไว้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ครับถือว่าที่ก็คือเพลงที่เราทำกันบ้านแล้วเราเก็บเอาไว้ที่เราเขียนเอาไว้มันก็ได้มาใช้อยู่ดีถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลงของเราที่เราเขียนเอาไว้ใช่ครับเออเจ๋งว่ะเพิ่งจะได้คุยกันเพิ่งจะได้รู้แบบที่มาแบบจากนะเนี่ยมีช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่าท้อแบบเออท้อไหมท้อแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันมาแบบ
กูจะไปถึงเป้าหมายหรือยังวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคำถามที่ดีครับตอนนี้ผมเข้ามาในกรุงเทพแรกผมนอนไก่หน้าผากทุกคืนเลยนอนบนผับอ่ะพี่เอามือหรือเอาตีนไก่หน้าผากตอนนั้นสองเลยครับพี่สลับไปสลับมาตีนบ้างใช่ครับเราก็คิดว่าเราอยากมีโอกาสอ่ะเราทำไงเราเข้ามาที่นี่เราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเล่นดนตรีแบบนี้เล่นแบบนี้เล่นที่บ้านก็ได้ทำไงถึงได้โอกาสผมเครียดมากเลยพี่เครียดทุกวันเลยแล้วก็ดูมันไกลมากครับไม่รู้จะเดินไปทางไหนฮะคือเราไปเจอหนังสือเล่มนึงจำชื่อไม่ได้เพราะว่าถ้าความคิดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะมิฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาลองเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนระบบมันก่อนผมก็ลองมาคิดดูว่าโอเคตอนนั้นผมอายุประมาณสัก22 23อ่ะครับผมก็มาคิดว่าเฮ้ยเด็กที่เรียนรามเนี่ยแย่สุดคือ8ปี8ปีนี่คือแย่สุดแล้วสุดแล้ว8ปีเรียนไม่จบนี่คือไม่ต้องเรียนแล้วอย่างอื่นผมก็ดูอายุผมตอนนั้นน่ะมันก็อีกประมาณสัก7 8ปีถึง30ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรานับอายุเราเข้ามหาลัยอายุตรงนี้เรามีเวลาพิสูจน์ตั้ง8ปีนะมิฉะนั้นน่ะตอนนี้เราเพิ่งเข้าปี1เองเพิ่งจะเริ่มต้นใช่ผมเปรียบเทียบการที่ผมมากรุงเทพแล้วผมหาโอกาสผมเนี่ยเพิ่งเข้าปี1เองยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยยังเฟชชี่อยู่เลยก็หลังจากคิดได้แบบนั้นทุกอย่างมันเบาหมดเลยพี่ไม่มีความท้อรู้สึกแบกไม่มีความกลัวว่ามันอะไรอย่างงี้ใช่ครับว่าเราเหลือเวลาตั้ง8ปี7ปีด้วยซ้ําเข้าใจคิดครับพอเราคิดแบบนั้นได้ผมก็วางแผนวางแผนในการที่จะเดินยังไงให้ถูกทางค่อยๆหาโอกาสไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ฝึกเขียนเพลงฝึกทำดนตรีฝึกคิดลายกีตาร์คิดลายเบสลายกองฝึกการเป็นโปรดิวซ์ครับเขาผมคิดว่าการที่เราจะอยากได้โอกาสที่ดีเราต้องมีการเตรียมตัวที่พร้อมก่อนสุดท้ายแล้วพอเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ตามฝันทุกอย่างเก็บทุกอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเรื่องของประสบการณ์เล่นดนตรีกลางคืนการเขียนเพลงรวมถึงฝึกฝนเรื่องของการแบบว่าคิดลายกีตาร์เป็นเหมือนแบบอาร์เรนจ์ไปด้วยโปรดิวเซอร์ไปด้วยแล้วมันมาถึงจุดเนี้ยจนวันเนี้ยมันมาได้ยังไงอ่ะก็เราก็เล่นดนตรีเหมือนเดิมเลยครับก็เล่นกลางคืนอยู่ที่ร้านนึงก็บังเอิญไปเจอพี่เบียร์พอดีซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่มีคนดูเลยพี่ฝนตกไม่มีคนดูผมเลยแต่ผมเล่นเหมือนแบบคนเป็นหมื่นเพราะว่าผมชอบเพราะว่ามันได้เสียงดังอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีคนมาขอเพลงเราแล้ววันนั้นก็คือพี่เบียร์นั่งหลบอยู่ตรงไหนไม่รู้แกก็เดินมาหาครับแล้วก็แบบให้คนแบบเรียกให้เราไปดั้งคุยคุยกันจีบกันพอเล่นเสร็จเฮ้ยมาคุยกันหน่อยได้อะไรเงี้ยจีบกันใช่ครับก็จีบกันอยู่มาสัก 6-7 เดือนกันนะพี่นะครับก็เลยได้มาลงเอยกับมีเรคคอร์ดเนี่ยครับแล้วก็ได้มีปล่อยซิงเกิลปล่อยซิงเกิลมาแล้วครับ3ซิงเกิลครับ3เพลงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพลงเหมือนเดิมหรือเปล่า มีเพลงเมื่อไม่มีเธอและเพลงได้โปรดนะครับปล่อยไปแล้ว3เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับแต่สิ่งนึงที่รู้สึกได้อย่างที่บอกว่าเห็นเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอ่ะเคยไปเล่นคอนเสิร์ตกันครั้ง2ครั้งก็คือจะเห็นว่ามันดูมีพลังมันรู้สึกได้เลยว่าหลายๆครั้งที่ไปเล่นดนตรีกับวงอื่นๆเนี่ยเราจะพอจับพลังงานได้นะครับใช่มั้ยกับวงนี้เค้าก็จะประมาณนี้วันนี้แต่ว่าวันนั้นที่เห็นที่เล่นด้วยกันจะรู้สึกว่าอันนี้แม่งบ้าว่ะมันมีพลังว่ะมันแบบเอ้ยมันสุดอ่ะก็อย่างที่บอกแหละมั้งอย่างที่วัดบอกคือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ดีเราพร้อมจะลุยกับมันอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าผมกำลังใช้โอกาสที่ผมมองหามาตลอดที่ผมโหยหามาตลอดเมื่อผมได้โอกาสแล้วผมก็ต้องทำให้ที่สุดและจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือนี่คือเราบอกตัวเองไว้นี่คือคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นเลยจริงจังแล้วก็แบบบางคนดูแบบจะจริงจังอะไรขนาดนั้นวะคุณรู้เลยว่านั่นคือผมกำลังใช้โอกาสที่ผมได้มันอยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะวัดขอบคุณมากครับ บนเวทีที่ประทับใจดีกว่าครับเอาเรื่องประทับใจเกิดขึ้นวันที่13เมษายนครับที่จังหวัดอุดรนะครับผมเป็นวันที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดพอดีแล้วก็วันนั้นก็มีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นคือผมได้เชิญคุณแม่ผมเข้ามาบนเวทีนะครับวันนี้คุณแม่ผมมาดูผมเล่นด้วยผมขอเวลาแค่นี้เดียวผมขอสภาพรักของผู้หญิงที่ผมรักที่สุดหน่อยแล้วก็ได้ให้คน
ได้รับรู้สตอรี่ของเราว่าเราแบบเป็นคนที่นี่เราเหนียวจากบ้านไปแม่เราไม่เคยยอมรับแล้ววันนั้นเราก็ใช้เวทีนั้นเป็นการขอโทษแม่เป็นการขอโทษทั้งหมดแล้วก็ได้กราบเท้าแม่บนเวทีคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดตัวเองนี่คือแม่ผมครับผมเป็นลูกผมเป็นลูกที่แย่มากเองกับตัวเพื่อที่เราทำฝันตัวเองเพื่อมีวันนี้ครับผมไม่ไปขอโทษแม่ผมเลยนะครับผมเป็นการปลดล็อก12ปีที่เราแบบรอวันนั้นมาตลอดเวลาครับก็นี่แหละครับประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วก็ตาตึงมากรู้สึกว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำที่อาจจะได้ทำครับผมเจอใครครับพี่เก่งครับเจอพี่เบียร์พี่เบียร์ครับผมอยากเห็นพี่เบียร์พี่เบียร์ทำมาอยู่สวัสดีครับพี่ฟองเบียร์